10:11 Set Index เปิดมาวันนี้ย่อลงมาหน่อยนะครับ 1,635.86 จุดลงมาประมาณ 3.59 จุดนะครับก็หลังจากเมื่อวานขึ้นมา12จุดเช้าวันนี้ย่อลงมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับกลุ่มพลังงานเลย2ตัวแดงเลยนะคะก็น่าจะตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกด้วยสถานการณ์วันนี้เอ๊ะลงมาแต่ก็ลงน้อยกว่าตลาดต่างประเทศนะใช่เป็นโอกาสยังไงบ้างหรือควรจะปรับสถานะตัวเองอย่างไรบ้างวันนี้คุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนสินกันนะครับคุณเอ็ดดี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเสริมน้องชายครับสวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีครับเมื่อวานเราขึ้นมาประมาณเกือบ13จุดเช้าวันนี้ย่อลงมานิดนึงแต่ดูเอเชียแล้วเราดูจะเบากว่าเขาด้วยประเมินภาพรวมวันนี้ยังไงบ้างครับเอ็ดดี้ครับจริงๆวันนี้มองตลาดก็น่าจะตามเซ็นเมนต์ต่างประเทศนะครับเป็นลักษณะการไซด์เวย์หรือว่าจะลบอ่อนนะครับก็แรงกดก็ยังเป็นเรื่องตัวสถานการณ์ราคาพลังงานนะครับที่เริ่มพักตัวลงมารับในเรื่องตัวจีนกลับมาล็อกดาวน์บางส่วนนะครับแล้วก็รวมไปถึงสัญญาณนะครับของตัวสหรัฐนะครับที่อาจจะดูมีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากผู้นำนโยบายการเงินนะครับทั้งตัวสหรัฐเอ่ยทั้งตัวธนาคารยุโรปเองเนี่ยพูดภาพเดียวกันนะครับว่ามุ่งเน้นในเรื่องตัวการสร้างเสถียรภาพด้านราคาก็คือคุมเงินเฟ้อนั่นแหละนะครับท้ายสุดเองสิทธิ์เองก็เสี่ยงที่จะชะลอลงในช่วงถัดไปนะครับจะทำให้หุ้นอิงพวก global demand นะครับวันนี้เป็นตัวถ่วงปตท.ปสผ.นะครับพวกกลุ่มน้ำมันโดยรวมถามว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดูกรอบตรงไหนดีก็1649นะครับเป็นแนวต้านด้านบนกับ1655นะครับส่วนตัวแนวรับก็1631ซึ่งก็กระแทกไปเมื่อเช้านี้นะครับกับ1624เป็น2แนวรับหลักครับผมครับแสดงว่าก็คือลงก็เป็นจังหวะซื้อขึ้นก็เป็นจังหวะขายยังคงเป็นกลยุทธ์ในลักษณะแบบนี้อยู่ถูกไหมคะครับจริงๆพยายามถอยซื้อนะครับรอบนี้เพียงแต่ว่าตลาดเองยังอยู่ในช่วงการพักตัวอยู่นะครับต้องบอกว่าภาพหลักของสินทรัพย์เสี่ยงโลกตอนนี้พักตัวตามโครงสร้างที่ตลาดต้องปรับในเรื่องตัวความเสี่ยงด้านการปรับนโยบายการเงินแล้วก็แรงต้านหลักก็คงเป็นเรื่องช่วงมาสักไตรมาส4นะครับที่อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยนะครับของประเทศพัฒนาแล้วนะครับฉะนั้นจังหวะตลาดพักรอบนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่ดีของการลงทุนหุ้นเอเชียเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจอาจจะมีความแตกต่างกันก็คือฝั่งเอเชียโดยเฉพาะไทยเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เศรษฐกิจอาจจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในเชิงกลยุทธ์เราควรจะเลี่ยงพวกกลุ่มไหนกลุ่มที่อิงกำลังซื้อนะครับต่างประเทศนะครับพวกสหรัฐยุโรปนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือพวกenergy sector โดยส่วนใหญ่ครับผมครับไอ้ที่บอกว่าจังหวะที่ set index พักตัวลงมารอบนี้เป็นจังหวะที่กลับมาดูหุ้นในแถบเอเชียของไทยแต่ไหนพูดถึงเอเชียจีนที่บอกว่ากลับมาล็อกดาวน์คราวนี้เป็นที่เซินเจิ้นใช่ไหมครับไอ้ดีใช่ครับผมดูความกังวลในการล็อกดาวน์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าใหญ่โตขนาดไหนเทียบกับครั้งก่อนหน้านี้ครับไอ้ดีครับต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีพูดแบบนี้แล้วกันเพราะว่าเราคาดหวังการคล้ายๆฝันปนนะครับเรื่องการใช้มาตรการซีโร่โควิดสตรีทนะครับแต่พอจีนเองเริ่มกลับมาล็อกดาวน์อีกก็ต้องบอกว่าเป็นสายที่ต้องตามดูต่อว่าเอ๊ะมันแค่โซนนี้ไหมแล้วจะลุกลามไหมถ้าลุกลามอย่างเงี้ยต้องบอกว่าสิในช่วงไตรมาส3ก็จะมีดาวไซด์มากกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับแต่ล่าสุดที่ผมรับปรับเศรษฐกิจจีนเนี่ยปีนี้ลงมาเหลือ 2% กลางๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าที่มองว่าสิจีนน่าจะแย่ลงแต่ว่าจุดต่ำสุดยังเป็นเหมือนเดิมก็คือไตรมาส2ที่ผ่านมาครับผมคือถ้าจีนแย่เนี่ยเอเชียจะไหวเหรอคะพี่เอ็ดดี้คะก็แย่ครับแย่ด้วยแต่ว่าคือภาพที่เรามองคือไตรมาส2คือแย่สุดนะครับเพราะนั้นอะไรที่ทำให้ตัวเราเนี่ยแย่กว่าที่คิดก็คือจีนนี่แหละนะครับถ้าภาพการฟื้นตัวมันไม่ได้เร็วมากอย่างที่คิดนะครับเกิดสมมติว่าไตรมาส3เป็นจุดที่แย่กว่าไตรมาส2ขึ้นมาเนี่ยจะต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์เข้มงวดลุกลามไปหลายโซนนะครับหลายเมืองหลายมณฑลอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องตามดูอย่างใกล้ชิดเลยครับครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนจะอัดงบลงมามหาศาลเลยแต่ว่าถ้าซีโร่โควิดมันเอาไม่อยู่จริงๆแล้วกลับไปล็อกดาวน์มากกว่านี้แรงกว่านี้ผลกระทบก็คงแรงเพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าเขาจะโตต้อง 5.5 เมื่อกี้นุมระมองลงมาเหลือประมาณสัก2กว่าๆมันห่างไกลจากเป้าซึ่งเป็นภาพที่เราไม่ค่อยเห็นบ่อยนักสำหรับจีนใช่ไหมครับคุณไอดีครับต้องบอกรอบนี้ห่างจากเป้าเยอะแล้วก็ทางการจีนยอมรับแล้วแหละว่าคงทำไม่ได้ตามเป้าครับเราเห็นว่าสำนักวิจัยหลายๆที่ตอนนี้เริ่มปรับลงมาเหลือ3กลางๆ3ต้นๆนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่นุ้ยรัตน์เนี่ยคอมาตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาส2แล้วนะครับแต่ล่าสุดเราเห็นว่ามันน่าจะแย่กว่าที่คิดนะครับมันมีแนวคิดของจีนเรื่องนึงคือตอนนี้อยู่ร่วมโควิดนะครับหรือว่า
ซีโร่ควิดเซจี้ต้องเข้มงวดต่อไปเขากำลังเริ่มพิจารณาเหมือนกันนะครับเราก็ตามดูในเรื่องตัวนโยบายเขานิดหนึ่งนะครับถ้าจีนเองเริ่มยอมรับการอยู่ร่วมโควิดได้บ้างนะครับอันนี้เป็นภาพบวกต่อเอเชียครับผมค่ะสิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นก็คือว่าต่างชาติก็ยังคงกลับมาซื้อสุทธิในตลาดบ้านเราอยู่คือเข้าใจว่าเงินมันก็คงจะต้องหาที่ไปในการจะไป invest หรือการลงทุนทีนี้ในแง่ของหุ้นที่ต้องหลีกเลี่ยงเมื่อกี้เราฟังกันไปแล้วแล้วเซกเตอร์ที่ยังคงมีโอกาสอยู่ล่ะคะนุมระมองยังไงบ้างครับคือตีมยาวเลยนะครับตั้งแต่6เดือนจนถึง9เดือนเนี่ยนะครับก็คือเรามองรอบตลาดคือไตรมาส4กับ first half ปีหน้าจะเป็นช่วงที่ตลาดน่าจะ reaction ที่ดีนะครับมาที่ anti commodity นะครับแล้วก็กลุ่ม consumer play consumer play คืออะไรบ้างคือ domestic commodity โดยส่วนใหญ่เลยครับการบริโภคนะครับกลุ่มธนาคารกลุ่มสื่อสารนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่เป็น high growth นะครับบางกลุ่มยังพอไปได้นะครับ3ธีมหลักครับเป็นธีมที่เหมาะสำหรับจังหวะที่ตลาดพักตัวลงมารอบนี้นะครับแล้วก็พยายามเติมเข้าพอร์ตนะครับจริงผมแบ่งโซนแบบนี้ครับว่าตลาดเองนะถ้าถอยลงมานะครับ 1,600 ถึง 1,580จะเป็นจุดที่เราเพิ่มหนักการลงทุนหุ้นขึ้น 10-15% จากปัจจุบันใน 60% ซึ่งเราเติมมาตอน 1,630 บวกลบความหมายก็คือ 1,530 บวกลบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบแรกที่มองไว้กรอบถัดไปถ้าลงมาอีกนะครับก็คือ 1,560 1,565 แถวนั้นนะครับจนถึง 1,540 เป็น2โซนที่ผมคิดว่าตลาดเองรอบนี้เราคาดหวังว่าตลาดจะไม่ทำโลใหม่นะครับครับผมทีนี้ท็อปพิกของแต่ละกลุ่มที่เมื่อกี้ดีพูดไว้ในทีม 6-9 เดือนไม่ว่าจะเป็น anti commodity หรือว่าจะเป็นตัว consumer ต่างๆเนี่ยท็อปพิกของโนมูระในแต่ละกลุ่มให้อะไรไว้บ้างครับถ้า anti commodity ก็กลุ่มแรกก็น่าจะมองพวก SCG packaging นะครับเป็นตัวแทนของตัวขาการบริโภคในเซาท์อินเดียเซียนะครับต้นทุนพวกกระดาษต้นทุนพลังงานลงนะครับอันที่2ก็เป็นตัวโรงไฟฟ้านะครับกระแสโรงไฟฟ้าเนี่ยยังชอบตัว GPSC นะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวราคา Natural Gas นะครับไปลงจะลงก็จะเป็นภาพที่จะไม่ตัวต้นทุนแก๊สของตัวโรงไฟฟ้า GP เนี่ยลดระดับลงมาแล้วก็การเติบโตยังคงโดดเด่นไปทั้งตัว Battery Storage แล้วก็ดีมานด์การใช้ไฟฟ้าที่เขาก็กำลังขยายต่อเนื่องด้วยนะครับในส่วนตัวพวก Consumer เนี่ยก็จะเป็นพวกค้าปลีกอย่าง CPO นะครับหรือว่า Home Pro นะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารเองก็SCB กับ K Bank นะครับก็เป็นทางเลือกหลักของตัว Digital Banking นะครับส่วนไฮโกรทเองเนี่ยก็จะเป็นตามเก็บหนี้นะครับก็คือ JMT แล้วก็ Polyton Tech Consult อย่างตัว BA ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจครับผมแสดงว่า High Growth หรือกลุ่มการเติบโตสูงก็คือโฟกัสไปที่2กลุ่มนี้เก็บหนี้กับพวก Digital Tech ใช่ครับผมเพราะกลุ่มพวกนี้ยังมีโอกาสในการเติบโตเพียงแต่ว่าระยะนี้จะเหวี่ยงหน่อยเพราะว่าภาพของตัวตลาดกังวลเรื่องดอกเบี้ยขึ้นนะครับเป็นชัดเจนว่าไฮเวอร์ชันจะโดนกดมีการปรับฐานบ้างนะครับแต่ในภาพรวมเรนนิ่งที่ยังคงเติบโตดีแล้วก็เทรนด์ที่เงินเฟ้อจะลดลงเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับราคาหุ้นได้เติบโตขึ้นครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณเรนนี่ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เซนติเมนต์ก็คงจะเป็นไปตามตลาดต่างประเทศออกไปทางลบไกลๆนะครับแล้วก็จับตามองจีนเป็นหลักเลยตอนนี้สถานการณ์ในจีนเริ่มกลับมามีการล็อกดาวน์ที่เซินเจิ้นบางส่วนและต่อถ้าลุ้นกันต่อไปว่าถ้าหากว่าเขามีนโยบายในการที่จะอยู่ร่วมกับโควิดได้มากขึ้นกว่าเดิมไม่จำเป็นต้องเป็นซีโร่โควิดถ้าเป็นแบบนั้นได้เอเชียอาจจะไม่กระทบแรงมากนักมองยาวไป6เดือน9เดือนกลุ่มที่น่าสนใจ anti commodity ให้ไว้อย่าง SCGP หรือ GPSC กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคก็จะเป็น CPF หรือว่าจงกลุ่มที่เป็น JMT ก็เป็นพวก high growth พวกตามนี่หรือจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็ยังลงทุนได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ